เล่น Air Handling K กันนะครับสำหรับ Air Handling K ของเรานะครับก็จะมีเป็นดินผสมนะครับที่มีคุณสมบัติเบานะฮะในการปั้นง่ายต่อการปั้นนะครับพอใช้เวลาในการแห้งเนี่ย24ชั่วโมงพอแห้งแล้วเนี่ยจะแข็งดิน Air Handling K เนี่ยสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะทำเป็นจานรองแก้วเป็นกระปุกออมสินนะครับเป็นโมบายเป็นตุ๊กตานะฮะเป็นแหวนได้ทั้งหมดเลยสำหรับการปั้น Air Handling K เนี่ยจะช่วยให้น้องๆ นะครับมีจินตนาการแล้วก็ฝึกฝีมือฝึกความคิดในการทำงานนะครับการกล้าแสดงออกวันนี้นะครับเราก็จะมาชวนน้องๆปั้นสิ่งที่จะปั้นเนี่ยจะเป็นจานรองแก้วที่จะสามารถเอาไว้ใส่สร้อยว่าแหวนต่างๆเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆได้นะครับเรามาเริ่มปั้นกันเลยสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องนำดิน Air Handling K นะฮะแบ่งออกมาก่อนอย่าลืมนะครับน้องๆเวลาแบ่งออกมาแล้วเนี่ยเราต้องห่อเก็บไว้ในถุงซิปล็อกหรือว่าถังด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะแห้งแล้วก็จะแข็งได้ไวนะฮะเริ่มด้วยการขยำมันเพื่อให้เกิดความนุ่มคือคลายความแข็งของดินก่อนนะครับรู้สึกว่าดินของเราแข็งเกินไปนะครับเราสามารถใช้น้ำใช้นิ้วจุ่มน้ำนะครับแล้วก็มาปั้นกับดินของเราเพื่อให้ดินแอร์ฮัตเทนเคเนี่ยคลายตัวนะครับแล้วก็เกิดความนุ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่เรานวดดินจนมันคลายตัวแล้วนะครับเราก็มาปั้นให้มันเป็นเชฟวงกลมนะครับด้วยการทำแบบนี้พอเราได้วงกลมที่เราต้องการแล้วเราก็มาทำให้มันเป็นทรงแบนนะครับเพื่อจะทำเป็นจานอันเอกประสงค์ที่เราตั้งใจไว้นะครับดังนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ทุกกิ้งของเรานะครับเราการกิ้งมันเข้าไปเป็นรอยทำแบบนี้กิ้งเรื่อยๆให้เสมอกันนะครับเพราะว่าจานของเรามันต้องเสมอกันหลังจากที่เราใช้ลูกกิ้งของเรานะครับเกลี่ยดินของเราจนเรียบเนียนสนิทแล้วเนี่ยในความหนาที่เท่ากันแล้วเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวนี้นี่อันนี้ก็คือฝาจะเป็นฝาของอะไรก็ได้นะครับหรือน้องๆจะใช้เป็นชามแก้วอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะก็คือตัวนี้นะฮะเราจะเอาไว้ตัดครอบลงไปนะครับแล้วก็ตัดตัวดินแอร์แฮนด์ลิงเคของเราให้เกิดเป็นรูปทรงกลมๆที่กลมเท่ากันเสมอกันนะฮะหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนของการระบายสีกันโอเคเริ่มได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผลงานของเราอันนี้หลังจากที่เราระบายสีแล้วก็แต่งสีสันแล้วก็แต่งลวดลายของจานอันเอกประสงค์เราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนี่นะฮะสวยไหมครับทุกคนสวยมากทีนี้หลังจากนี้นะครับเราก็ใส่ชามหรือว่าจานเพื่อจะทำให้มันเป็นทรงโค้งนะครับเพราะว่าพอถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เนี่ยเวลาแห้งมันก็จะกลายเป็นแผ่นเป็นแผ่นดังนั้นคือทำจานของเราที่เราเตรียมไว้
นี่นะครับคือผลงานที่เสร็จแล้วนะฮะทีนี้เราก็เหลือแค่รอแห้งอย่างเดียวนี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นโค้งๆตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่แห้งโดยที่ยังไม่ได้ระบายสีนะครับหลังจากที่เราไปใส่จานแล้วเนี่ยขอบข้างๆก็จะมนขึ้นมานะฮะลักษณะหลังจากนี้ครับเราก็รออีกประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็สามารถไปใช้ได้ตามที่น้องๆต้องการเลยจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับน้องๆสิ่งสำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือการเก็บของนะครับให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นดินที่น้องๆเหลือนะครับเก็บใส่ถุงหรือไม่ก็เก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับป้องกันไม่ให้อากาศเข้าได้น้องๆจะสามารถนำมาเล่นได้อีกนานนะครับโอเคแล้วก็ท้ายสุดนะครับน้องๆต้องอย่าลืมน้องก็อย่าลืมล้างมือทุกครั้งหลังเล่นนะครับสำหรับวันนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย